ลาน่าเธอกำลังทำอะไรน่ะกำลังทำให้เหรียญบนหน้าผากตกลงไปให้ตรงน่ะไม่มีใครบอกเธอหรอลิลลี่ว่าอย่าเชื่อใจพี่สาวเธอน่ะใช่พวกเรากำลังได้ดูการแกล้งกันของพี่น้องคู่นี้ไงล่ะทุกคนอย่าเพิ่งไปไหนนะมาเรียนรู้เทคนิคเจ๋งๆเอาไว้ใช้แกล้งพี่น้องของคุณกันเถอะถ้าคุณมีพี่สาวหรือน้องสาวจะรู้เลยว่าเวลาเสริมสวยสนุกแค่ไหนทาลิปมันนี่สักหน่อยดีกว่าเธอควรจะขอก่อนนะลาน่าฉันทาโลชั่นแทนก็ได้เฮ้ขอบใจนี่มันเยี่ยมสุดๆเลยใจเย็นๆลิลลี่แต่งกันใช้ก็ไม่เลวร้ายหรอกนะใช่ไหมเย่ถึงเวลาใช้มาร์คที่ฉันอุตส่าห์เก็บไว้อย่างดีแล้วล้อกันเล่นใช่ไหมฮัลโหลโอ้ไงเควินลาน่ากำลังมัวแต่สนใจคุยโทรศัพท์อยู่ใช่ไหมงั้นฉันจะให้บทเรียนที่เธอไม่มีวันลืมเองและสีเขียวนี้จะต้องช่วยฉันได้ดีแน่ๆแค่บีบสีพอประมาณลงไปในซองมาร์กที่กำลังชุ่มอยู่เมื่อใส่สีลงไปแล้วบีบซองให้ทั่วเล็กน้อยเพื่อให้มั่นใจว่าสีกระจายไปทั่วซองแล้วเร็วกลับมาแล้วอย่าลืมซ่อนหลักฐานด้วยล่ะจะนานเกินไปแล้วนะตอนนี้ก็ได้เวลาใช้มาร์คที่เธอขโมยไปแล้วอู้มันจะต้องดีมากแน่ๆตอนนี้มันดูปกติดีแต่รอให้มันแปะไปอยู่บนหน้าของเธอสักพักก่อนเถอะฉันไม่เคยเห็นมาร์คสีเขียวมาก่อนเลยแต่ช่างเถอะเอาล่ะแปะเลยแล้วกันตอนนี้เราแค่นั่งรอเวลาให้เวทมนต์บังเกิดใช่ผ่อนคลายสิลาน่าตื่นได้แล้วลาน่าถึงเวลาเซฮายกับผิวพรรณชุ่มชื้นงดงามแล้วไม่มีอะไรดีไปกว่าการเอามาร์คออกจากหน้าหลังจากที่ทิ้งไว้สักพักแล้วเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ลิลลี่การแกล้งครั้งนี้สำเร็จด้วยดีเลยนะคิดงั้นไหมหนีไปตอนเช้าความไวเป็นสิ่งสำคัญนะไม่งั้นก็จะเสียโอกาสเข้าห้องน้ำก่อนแบบนี้โทษทีพอดีฉันต้องถอนขนคิ้วน่ะแล้วก็ทำเกลื่อนกลาดให้ฉันเก็บอีกทำไมฉันไม่เป็นลูกคนเดียวนะแต่เธอก็จะไม่มีคนให้แกล้งน่ะสิสำหรับการแกล้งนี้ฉันจำเป็นต้องใช้แป้งทำขนมเป็นตัวช่วยมาเริ่มกันเถอะเมื่อแอมเอามันเข้าไปในห้องน้ำแล้วเทแป้งบนผ้าเช็ดตัวสีขาวเพื่อเป็นการอำพรางเทลงไปเยอะๆเลยใช้มือปาดให้เรียบไปกับผ้าเช็ดตัวแบบนั้นแหละลาน่าอย่าลืมพับผ้าเช็ดตัวด้วยนะแป้งจะได้ไม่หกออกไปหวังว่าลิลลี่จะชอบทรีทเมนต์แป้งบำรุงผิวนะเพราะเธอสมควรได้รับมันช่างเป็นวันที่ยาวนานจริงๆล้างเครื่องสำอางออกแล้วไปพักดีกว่าเริ่มที่ลิปก่อนแล้วจบด้วยการล้างหน้าล้างหน้าออกกำลังกายอยู่หรอล้างหน้าใช่มาออกด้วยกันไหมไม่ล่ะขอกินขนมอยู่ตรงนี้ดีกว่าก็ได้เข้าใจแล้วฉันจะทำให้เธอเห็นว่าการไม่สนใจฉันเป็นยังไงเมื่อไม่มีใครเห็นนำผ้าจุ่มน้ำลงไปในน้ำให้ชุ่มที่เหลือก็เป็นเรื่องง่ายแล้วล่ะให้ตายหิวน้ำจังต้องกินน้ำสักหน่อยแล้วโอ้ค่อยรู้สึกดีขึ้นหน่อยขอบคุณนะซิสการยืดกล้ามเนื้อทำให้ฉันเหงื่อออกเยอะขนาดนี้เลยหรอทาชุ่มเหงื่อหมดเลยดีนะเนี่ยที่เตรียมถ้วยนี้เอาไว้รองเหงื่อจากผ้าโอ้พระเจ้านี่ฉันเพิ่งดื่มเหงื่อที่น่าขยักขยั่งของลาน่าหรอภารกิจสำเร็จเล่นเกมในห้องน้ำเป็นเรื่องสนุกตราบใดที่ไม่มีบางคนกำลังจะราดเพราะรอเข้าห้องน้ำอยู่เห็นใจคนอื่นหน่อยลิลลี่เร็วเข้าเปิดประตูฉันจะราดแล้วเนี่ยน่ารำคาญชะมัดแต่ฉันว่าฉันรู้วิธีหนึ่งที่จะทำให้เธอไม่อยากเข้ามาในนี้อีกแมลงสาบปลอมนี่ไงแค่วางเจ้าพวกนี้จำนวนหนึ่งไว้บนชักโครกเพื่อให้คนที่มาเจอตกใจปิดฝาชักโครกด้วยเธอจะได้ไม่เห็นมันก่อนแล้วไหวตัวทันไงห้องน้ำนี้เป็นของเธอแล้วซิสใ
ในที่สุดฉันใครก็ได้เรียกตำรวจทีเราโดนแมลงสาบบุกทำไมพวกมันไม่ขยับล่ะเพราะพวกมันคือพลาสติกไงล่ะนะแข็งเย็นพลาสติกลิลลี่เราจะได้เห็นดีกันบางครั้งมันยากนะที่จะอ่านหนังสือข้างๆคนที่โวกเวกเนี่ยเงียบหน่อยได้ไหมล่ะนะฉันไม่มีสมาธิอินสตาแกรมของคนนี้ตลกจังฉันจะทนไม่ไหวแล้วนะจำครั้งล่าสุดที่พี่แกล้งให้เธอกินไข่ดิบได้ไหมบางทีนี่อาจจะถึงเวลาเอาคืนอย่างสะสมแล้วล่ะโอ้เย่เธอกำลังจะลงมือแล้วห้องครัวเป็นที่ที่เหมาะสำหรับหาของเอาไว้ใช้แกล้งและฉันก็รู้แล้วว่าจะทำยังไงสำหรับการแกล้งนี้สิ่งที่ต้องใช้คือกระดาษเพื่อเอามาติดกับเคาน์เตอร์แบบนี้ต้องแน่ใจว่าได้ติดเทปไว้ทั้งด้านบนและล่างแล้วก่อนจะดึงออกจากโต๊ะช้าๆโดยที่เทปไม่หลุดออกจากกระดาษหาถังขยะซึ่งมีที่เหยียบเปิดฝาและติดกระดาษด้านใต้ฝาแบบนี้จากนั้นเทแป้งลงไปบนแผ่นกระดาษที่ติดไว้แบบนั้นแหละค่อยๆปิดฝาแป้งจะได้ไม่หกเธอไม่เห็นที่ฉันทำใช่ไหมโอ้โอต้องเติมขนมซะแล้วเยี่ยมแค่แกล้งว่าเธอกำลังอ่านหนังสืออยู่ตลอดก็พอ yes เธอไปที่ถังขยะแล้วและบูมนี่มันอะไรเนี่ยแป้งนี้มาจากไหนกัน ฉันไม่ได้ทำนะให้ตายบทเรียนนี้มันไม่น่าเบื่อเกินไปหน่อยหรอแล้วทำไมไม่ทำให้น่าสนใจด้วยการแกล้งกันสักหน่อยล่ะสิ่งที่ต้องใช้คือความสร้างสรรค์และเนยถั่วนิดหน่อยเพียงแค่เล็กน้อยก็สร้างความปั่นป่วนได้แล้วพยายามใส่มันเข้าไปในถุงขนมที่คุณแบ่งกันกินเพื่อสร้างความตกใจเมื่อลิลลี่แตะโดนมันเธอจะต้องตกใจแน่ๆเลอะเทอะใช่ไหมล่ะซ่อนขวดอย่าให้ลิลลี่เห็นล่ะปวดหัวจังสมการนี้ยากมากเลยเพิ่มพลังหน่อยดีกว่าโอ้มือเธอเลอะอะไรนะลิลลี่ไม่อย่าป้ายหน้าสิหลาน่าคงต้องกลั้นหัวเราะไปสักพักนึงเลยล่ะในที่สุดก็จบคาบสักทีพระเจ้าช่วยดูลิลลี่สิก็นะถ้าเธอไม่รู้ก็คงทำอะไรเธอไม่ได้หรอกไม่มีอะไรดีกว่าการดูหนังโรแมนติกคอมเมดี้แล้วล่ะโอเคขอบ้างไม่ได้หรอการให้คือการแบ่งปันนะลิลลี่โอ้ดูเหมือนมันจะหมดแล้วนะเนี่ยฉันต้องลุกจากโซฟาไปเติมเพิ่มสินะเมื่อน้องสาวไปแล้วก็ถึงเวลาเล่นแล้วและที่ขาดไม่ได้ก็คือแตรอันนี้แหละฉันแทบจะรอดูลิลลี่ตกใจจนฉี่จะราดไม่ไหวแล้วเฮ้กลับมาเร็วจังเลยนะนั่นแหละดูสีหน้าตอนตกใจสุดๆของเธอสิเสียงนั้นมันอะไรน่ะเกือบหัวใจจะวายแล้วใครจะรู้ว่าของชิ้นเล็กๆแบบนี้จะส่งผลได้ดีขนาดนี้เนอะคิดว่าพี่น้องของคุณจะหลงกลการแกล้งเหล่านี้ไหมอย่าลืมแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆที่มีพี่น้องด้วยนะและเหมือนทุกครั้งกดติดตามช่อง1 2 3 Go ด้วยนะจะได้ไม่พลาดวิดีโอการแกล้งอีกมากมาย